อ่ะยังอยู่กับอารมณ์พิษหุ้นสื่อพิษหุ้นสื่อใช้คำนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเนี่ยมันส่งพิษร้ายหลายคนเหลือเกินหุ้นสื่อมันกลายเป็นหุ้นพิษสำหรับแวดวงนักการเมืองไปแล้วนะใช่ครับเป็นของแสลงค่ะตอนนี้ฟังแล้วอนาถเหลือเกินอีกหน่อยคนบอกว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทถ้าอยากจะเล่นการเมืองคือไม่ต้องมีผู้บริหารบริษัทดีที่สุดออกให้หมดค่ะเซฟๆสุดไม่ต้องมีอยู่ในบริษัทไหนบอกเลยนะยกเนี้ยอย่ามีตำแหน่งบริหารบริษัทในบริษัทเขียนกติกาแบบเนี้ยมันทำให้เกิดโนมินียุคนี้เป็นยุคของโนมินีค่ะจะทำอะไรโนมินีให้หมดถ้าโนมินีมาพักใหญ่แล้วนะนี่ก็ต้องโนมินีมากขึ้นเข้าสู่สาระเรื่องของพิษหุ้นสื่อเป็นไงพักอนาคตใหม่ถูกสอยสองรอบใช่ไหมครับค่ะถูกพี่สีสอยสองรอบใช่ค่ะคุณธนาธรโดนไปก่อนรอบแรกคนแรกคนเดียวแล้วก็เมื่อวานอย่างที่บอกเรานะคะว่าเตรียมไปยื่นเมื่อวานไปยื่นเรียบร้อยแล้วอีก11คนของอนาคตใหม่ค่ะหุ้นสื่อพิษหุ้นสื่อเนี่ยแหละค่ะรวมทั้งสิ้นพี่สียื่นกกต.ให้เช็คบินอนาคตใหม่สองรอบรวมทั้งสิ้น12คนถ้ารวมคุณธนาธรก็12ค่ะถือหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อค่ะไปดูกันนิดหนึ่งประกอบด้วยใครบ้างครับคนแรกเลยนะคะหัวเรือใหญ่ที่โดนไปก่อตั้งแต่เดือนมีนาคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียโอนทันไม่ทันอย่างไรอยู่ที่กกต.เขาจะฟังคำอธิบายจากคุณธนาธรวันนี้คนที่สองคนที่สองคุณธันวารินสุขพิสิทธิ์ค่ะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทแอมไฟโปรดักชันและเป็นกรรมการบริษัทเฮดอัพโปรดักชันด้วยคนที่3คุณวินสุธีรชัยเป็นผู้สนับสสแบบบัญชีรายชื่อเนื่องจากไปเป็นกรรมการบริษัท WCD Vision ค่ะคนที่4คุณคารมนะคะพลพรกลางนะคะเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทสำนักพิมพ์3พค่ะสำนักพิมพ์นะนี่สำนักพิมพ์นะจำชื่อไว้นะฮะคารมพลพรกลางเดี๋ยวคนนี้แหละขู่ฟ้องพี่สีไปเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดทีนึงคนที่5คนที่5คุณวรภพนะคะวิริยะโรจน์ค่ะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทโปรโมชั่นแมกกาซีนอันนี้ชัดเนาะบริษัทที่คนที่6ครับคุณวรกรฤทัยวานิชกุลนะคะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะเป็นกรรมการบริษัท Hello Film Maker ค่ะHello Filmmaker น่าจะเป็นน่าจะเป็นนิยสารที่ว่ากันด้วยเรื่องแวดวงบันเทิงแวดวงภาพยนตร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนที่7ค่ะคนที่7ครับคุณถิติกันนะคะถิติพฤติกุลนะคะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะไปเป็นกรรมการบริษัท The Exclusive ค่ะคนที่8ครับคนที่8คุณหรินทร์ยุวรัตนาพรนะคะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเช่นกันนะคะเป็นกรรมการบริษัท Incent Audio Work and Studio ค่ะคนที่9คุณนรีรัตน์สุวรรณรัตน์นะคะเป็นผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเขต2จังหวัดสระบุรีค่ะเป็นกรรมการบริษัท Boss and Toss Project คนที่10ครับคุณวีระชนนามประกายนะคะเป็นผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตเขต4สกลนครไปเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดวชิรวิทย์เคเบิลทีวีแม่และกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดนครพนม TV and Networkคนที่11ครับคุณปิยะเมธปณีตพลกังนะคะเป็นผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตเขต14จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด PSB Communication คนที่12คุณกัลยารัตน์นะคะกิตติกัลยานนท์ค่ะเป็นผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตเขต10จังหวัดขอนแก่นเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดหวานชุมโปรโมชั่นย้อนกลับไปที่คนที่4คุณคารมพลพรกลางค่ะโทรพี่สียื่นกกต.ให้สอยเพราะไปเป็นกรรมการและถือหุ้นด้วยบริษัทสำนักพิมพ์สามพอค่ะคราวนี้คุณคารมสู้คุณคารมบอกว่าจะฟ้องพี่สีเตรียมหลักฐานทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะมาฟ้องพี่สีเนี่ยแหละค่ะคืออย่างนี้คุณคารมก็ยอมรับนะว่าได้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทสำนักพิมพ์สามพอจริงๆใช่แต่เลิกไปแล้วเลิกไปตั้งแต่6ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการไปยื่นขอจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วก็มีการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่4กันยา2556มีหนังสือรับรองรายงานการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่างๆลงวันที่27กันยา2556ค่ะเขาบอกเอกสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยคุณคารมไปดำเนินการขอคัดสำเนาเรียบร้อยแล้วจากสำนักจากกรมพัฒนาธุรกิจเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการที่จะมาฟ้องพี่ศรีค่ะคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยแหละค่ะยืนยันว่าเคยถือหุ้นบริษัทนี้จริงๆแต่เลิกกิจการไป6ปีที่แล้วดำเนินการปิดบริษัทจดทะเบียนชำระบัญชีเรียบร้อยจบสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่กันยา56 แต่ปีนี้2562ถือว่าไม่ได้มีหุ้นอยู่แล้วก่อนวันสมัครจึงไม่ได้มีหุ้นอยู่ในสำนักพิมพ์นี้แล้วคำถามก็คือพี่ศรีไปเอาข้อมูลมาจากไหนผมไม่แน่ใจนะ
เวลาเซิร์ชคอมพิวเตอร์ค่ะเซิร์ชข้อมูลเก่าๆมันอาจจะค้างอยู่ในระบบก็ได้ว่าเคยมีชื่อคุณคารมไปพันกับบริษัทที่ชื่อสำนักพิมพ์สามพออันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องระวังกันนิดนึงแต่คุณพี่ศรีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเช็คแบบไอ้ธุรกิจการค้าด้วยนะแต่ละคนขายหุ้นอะไรเขาน่าจะเห็นตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาบอกว่าเขาก็เช็คละเอียดนะพี่ศรีเนี่ยเขาก็ไปเช็คทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคุณคารมยืนยันว่าจะไม่อยู่เฉยๆจะฟ้องแน่นอนพี่ศรีคะก็ว่ากันไปต่อสู้กันไปทางคดี